วัสดีค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักอีกหนึ่งไม้ด่างนะคะที่ราคาไม่แรงแถมคนปลูกแล้วเขาเชื่อว่าอายุจะยืนขึ้นค่ะนั่นก็คือเดลี่ใบด่างนั่นเองค่ะสำหรับต้นเดลี่ใบด่างนะคะนอกจากจะเป็นไม้ที่ฟอกอากาศแล้วยังเป็นไม้ที่สวยงามเพราะมีใบด่างแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยค่ะและถ้าใครอยากจะรู้จักต้นเดลี่ให้มากกว่านี้นะคะพายทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้แล้วค่ะเคยพาไปรู้จักแบบละเอียดกันมาแล้วค่ะพายได้เจ้าต้นนี้มานะคะจากการกดซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะรวมค่าส่งแล้วไม่ถึง300บาทนะคะจะได้ต้นที่สวยงามและมีใบเป็นลายแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครสนใจนะคะพายทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วค่ะเผื่อตามไปตามกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้ายกระถางเจ้าต้นนี้กันค่ะเริ่มเลยนะคะโดยการเอากระถางขนาด10นิ้วค่ะพายมีฟางพอดีค่ะก็เลยเอาฟางมารองก้นนะคะสำหรับใครที่ไม่มีไม่ต้องก็ได้ค่ะจะใส่มะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่มะพร้าวสับอย่าลืมนะคะต้องแช่น้ํา 2-3 คืนก่อนค่ะเพื่อให้น้ําแดงๆเนี่ยออกมานะคะในน้ําแดงๆเนี่ยเขาจะมีสารแทนนินค่ะซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของรากค่ะส่วนต้นที่เราจะเอามาย้ายเนี่ยนะคะอย่าลืมงดน้ําไว้ 2-3 วันค่ะเพื่อให้ตุ้มดินนี่แห้งดีนะคะให้เวลาที่เราย้ายกระถางเนี่ยเราตุ้มดินเขาไม่แตกค่ะเอาละค่ะมาดูส่วนประกอบของดินปลูกกันนะคะดินปลูกก็จะใช้ส่วนประกอบเพียง4อย่างเท่านั้นค่ะก็คือมีดินปุ๋ยคอกหมักมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์ค่ะโดยทุกอย่างใช้1ส่วนยกเว้นดินนะคะที่ใช้3ส่วนสำหรับเจ้าตัวเพอร์ไลท์นะคะจะเป็นคล้ายๆหินแบบนี้ที่มีสีขาวจะเป็นตัวที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินค่ะเพราะเขาจะมีรูพรุนเยอะนะคะและพื้นที่ผิวเยอะเนี่ยจะช่วยกักเก็บน้ำให้ดีทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเดลี่เขาชอบดินที่อุ้มน้ำได้ดีแต่ก็ต้องระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะได้ส่วนผสมครบแล้วนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเอากระถางที่เราได้รองก้นด้วยกากมะพร้าวสับแล้วนะคะก็คือเติมลงไปค่ะให้ได้ประมาณ1/3ของความสูงของกระถางนะคะหลังจากนั้นนะเราจะลองเอาต้นไม้ที่เราจะลงปลูกเนี่ยค่ะเอามาทาบดูก่อนว่าได้ปริมาณที่พอหรือยังอย่างนี้นะคะเราวางไปแล้วเราดูตรงโคนของต้นไม้นะคะควรจะเสมอกับขอบของกระถางแบบนี้ค่ะอย่างนี้ถือว่าดีค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาต้นไม้ออกโดยการทำมือเป็นรูปตัว C แบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำกระถางลงค่ะเคาะตรงก้นเล็กน้อยตุ๊บๆอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะบีบตรงด้านข้างถ้าดินเขาแห้งดีเขาก็จะออกมาเป็นตุ้มแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เติมวัสดุปลูกที่เราผสมไว้แล้วจนเต็มกระถางนะคะอย่าลืมเอาไม้มาปักเพื่อเป็นตัวพยุงต้นด้วยนะคะแบบนี้ค่ะและเนื่องจากพายปลูกในหน้าร้อนนะคะก็จะเติมขุยมะพร้าวแช่น้ำลงไปด้านบนด้วยค่ะหรือถ้าใครมีฟางหรือเศษหญ้าแห้งก็ให้เติมลงไปได้ค่ะหลังจากนั้นจะตัดตกแต่งนะคะดอกที่เหี่ยวหรือใบที่เหี่ยวนะคะทิ้งค่ะวันนี้นะคะทำงานได้สะดวกหน่อยเพราะผู้ช่วยหลับหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราย้ายต้นไม้ของเราไปวางในที่ร่มรำไรค่ะแล้วก็ทำการรดน้ำแบบนี้ค่ะรดให้ชุ่มนะคะโดยสังเกตว่ารดจนน้ำเนี่ยเขาไหลออกมาในถาดรองก็พอเพียงแค่นั้นค่ะวางทิ้งไว้แบบนี้7วันค่ะหลังจากนั้นเราจะย้ายไปวางในที่แดดรำไรโดนแดดครึ่งวันเช้าค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นหลังจากเราปลูกไป20วันนะคะก็จะเริ่มแตกดอกออกมาแบบนี้ค่ะเลี้ยงง่ายให้ดอกไวจริงๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตำแหน่งที่พายวางต้นเดลี่นะคะพายจะวางไว้ตรงหน้าบ้านค่ะซึ่งจะได้แดดโดยเฉพาะครึ่งวันเช้าค่ะแดดจะส่องประมาณนี้ค่ะถ้าเราวางเดลี่ในที่ที่ร่มเกินไปนะคะใบเขาจะไม่ค่อยออกด่างนะคะหรือถ้าวางในที่แดดแรงเกินไปนะคะใบเขาอาจจะไหม้ได้ค่ะเพื่อนๆก็อาจจะต้องสังเกตความตอบสนองของเจ้าต้นเดลี่ค่ะถ้าใบออกด่างดีแบบนี้ให้ดอกแบบนี้แสดงว่าแดดตรงนี้โอเคแล้วค่ะแต่ถ้าต้นของเขาออกมามีใบเขียวเยอะไม่ค่อยมีใบด่างอาจจะต้องย้ายออกหาแดดอีกนิดนึงค่ะอย่างที่พายเคยเล่าไปในคลิปก่อนนู้นแล้วนะคะว่ากลิ่นของดอกเดลี่เนี่ยนะคะจะดึงดูดแมลงวันทองเป็นอย่างดีเลยค่ะเจ
จึงมีหลายๆคนใช้ปลูกเพื่อล่อแมลงวันทองค่ะเพื่อไม่ให้ไปทำลายพืชผักหรือผลไม้ของเราค่ะนอกจากจะสวยแล้วนะคะฟอกอากาศแล้วยังใช้ดักแมลงได้อีกด้วยค่ะต้นนี้นะคะพายปลูกมาน่าจะอายุประมาณสัก 7-8 เดือนค่ะก็จะได้พุ่มโตประมาณนี้ค่ะก็การดูแลรักษานะคะพายจะรดน้ำทุก 3-5 วันค่ะแล้วแต่ความขยันของเรานะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะไม่รดเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้จะโดนน้ำอยู่แล้วบ้างนะคะแล้วก็การดูแลให้ปุ๋ยนะคะพายก็จะใส่เป็นปุ๋ยคอกค่ะซึ่งจะเป็นปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะคะตามแบบสูตรอาจารย์ลุงค่ะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยคอกธรรมดาก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะไม่นิยมส่วนตัวแล้วนะคะไม่ชอบใส่ปุ๋ยเคมีค่ะแต่ว่าถ้าใครจะใส่ปุ๋ยออสโมก็ไม่มีปัญหาค่ะนี่น่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากเลี้ยงเดลี่ใบด่างค่ะตอนหน้าพายจะพาไปดูกันว่าเราจะเร่งดอกให้ดกได้ยังไงกันค่ะสวัสดีค่ะ